คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของจระเข้ค่ะไปดูเมนูเปิดพิสดารกันหน่อยนะคะตอนนี้ที่เชียงใหม่ฮือฮากันมากคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทั้งฝรั่งทั้งชาวจีนนี่แห่ไปกินเนื้อจระเข้ปิ้งนะคะว่ากันว่าขายดิบขายดีค่ะที่สำคัญนะคะพ่อค้าแต่งชุดไกรทองสีแดงปราบชลวันสร้างสีสันได้อย่างมากทีเดียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะเป็นร้านธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะที่บอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเขาอยู่ที่ตลาดนัดเลอตะวันค่ะบริเวณสี่แยกแสงตะวันตำบลช้างคลานอำเภอเมืองที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะเป็นร้านขายจระเข้ปิ้งนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนฝรั่งให้ความสนใจค่ะมาต่อแถวกันซื้อแบบยาวเหยียดนะคะขายกันในราคาไม้ละ80บาทส่วนแบบซี่โครงขายเหมือนกันขายในราคาไม้ละ120บาทถ้าชิ้นไหนใหญ่หน่อยขยับราคาขึ้นมาหน่อยเป็น150บาทนะคะไปคุยกับเจ้าของร้านค่ะชื่อว่าคุณสาววันคำสุกันอายุ33ปีบอกว่าขายมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้รับกระแสความสนใจนี่มากทีเดียวนะคะใช่ครับบอกว่าเริ่มขายมานะครับคือไปรับเนื้อจระเข้เนี่ยนะมาจากฟาร์มนะครับเริ่มขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็ขายมาเรื่อยๆปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมากแต่ละวันนี่มีคนมาซื้อเยอะนะครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าแล้วขายเนี่ยทำไมต้องแต่งตัวเป็นชาละวันแบบนี้ด้วยนะครับเป็นไก่ทองขออภัยคุณผู้ชมครับเป็นไก่ทองนะครับก็บอกว่าเป็นการสร้างสีสันในการขายและคนก็ชอบคือบางคนนอกจากมาซื้อมาถ่ายรูปเซลฟี่กันด้วยนะครับขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับใครอยากทานนี่ไปกันได้นะครับขายกันตั้งแต่ 5:00 น.จนถึงเที่ยงคืนครับเนื้อจระเข้เริ่มขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมอะครับก็เป็นตอบรับจากลูกค้าจากชาวต่างชาติค่อนข้างดีครับผมโดยเฉพาะชาวจีนกับชาวฝรั่งพวกเนี้ยเขาจะชอบเรื่องของรสชาติของเนื้อจระเข้ซึ่งจะหาทานได้ยากมากซึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ยังไม่มีร้านเจ้าไหนที่เสียบไม้ขายหรือว่าทำโชว์ขายตามท้องตลาดนะครับก็จะมีที่นี่เป็นเจ้าแรกที่ยอมเสี่ยงหรือลงทุนเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองชิมกันนะครับนี่แหละค่ะจระเข้ปิ้งเสียบไม้ด้วยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นยังไงคุณเคยลองหรือเปล่าผมยังไม่เคยลองครับแต่หลายคนที่เขาเคยลองทานนี่เขาบอกว่ารสชาติคล้ายเนื้อไก่เหมือนกันนะครับใครเคยรับประทานนี่คุยกันได้เหมือนกันนะผ่านทาง Facebook Now Isbook ของเรานะครับตอนนี้ไลฟ์กันสดๆด้วยนะครับค่ะใครผ่านไปผ่านมาไปลองกันได้นะคะหรือว่าใครเคยชิมแล้วว่าเนื้อจระเข้รสชาติเป็นยังไงก็บอกเล่ากันได้ค่ะ